น้ำตอนนี้ทุกท่านคงทราบนะครับปีนี้เมื่ออาทิตย์ก่อนผมใช้จักรยานไปดูตามเขื่อนปริมาณน้ำนี่ลดกว่าปีที่เราวิกฤตมากๆเนี่ยยังเยอะอยู่ก็คือพูดง่ายว่ายังเป็นปัญหาหลักอยู่นับจากนี้ไปแล้วในเรื่องของการบริหารจัดการการปลูกพืชทางการเกษตรทางกองทัพก็ได้ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรและทางกรมชลในการบูรณาการร่วมกันว่าตรงไหนควรจะทำอะไรได้อย่างไรนะครับข้าวนาปลาข้าวนาปีหรือกระทั่งการทำเกษตรการเอาน้ำไปใช้อุปโภคบริโภคก็มีการประชุมหารือกันแต่ยืนยันว่าในขั้นต้นเนี่ยทางกองทัพเองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจเรามีผลพัฒนาเราก็ส่งคนเนี่ยไปเอาน้ำใต้ดินมาไปทำเจาะน้ำบาดาล นะครับตอนนี้ก็ทำหลังสุดนี่อำเภอเลยนะก็มาลกรรมมาลกรรมนะครับมาลกรรมก็จะเสร็จก็สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นหลักร้อยตัวเรือนนะครับตั้งกองอำนวยการส่วนหน้าที่เชียงใหม่ตั้งแต่วันที่8เดือนที่แล้วสมบูรณ์มากกว่าปีที่แล้วประมาณ 2-3 เท่าแต่ณเวลานี้ถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าปัญหาเรื่องการเผาพื้นที่การเกษตรเผาไร่อ้อยเนี่ยทำภาคเหนือตอนล่างเราเริ่มแล้วผมก็ได้เรียนหารือกับท่านผู้ว่าว่าเราควรมีการจัดคิวจัดสลับทำการชิงเผานะครับโดยที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ณกราบเรียนว่าณช่วงนี้ทางเชียงใหม่เชียงรายทางแม่ฮ่องสอนทางตราดก็ยังค่าPM 2.5ก็ดีนะครับแล้วก็ค่าคุณภาพอากาศก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เกณฑ์ดีนะครับดีถึงดีมากนะครับค่ะแล้วก็เราพื้นที่ไหนเป็นพิเศษหรือครับเรามีสถิติการเกิดฮอตสปอตของทุกปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยว่าตำบลซ้ำซากตำบลฮอตสปอตซ้ำซากตำบลหมู่บ้านที่มีปัญหาเนี่ยทางผู้ว่าท่านก็ให้ทั้งเจ้าของพื้นที่นะกำนันผู้ใหญ่บ้านลงมาดูแล้วปีนี้เรามีมาตรการที่ต่างจากทุกปีคือเจ้าของพื้นที่หลักส่วนใหญ่ไฟนั้นจะเกิดในเขตอุทยานนะครับแล้วก็เขตกรมป่าไม้เพราะฉะนั้นราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาทำพื้นที่เกษตรปีนี้จะมีการไปสำรวจว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างไรแล้วก็เราก็เป็นลิสต์เป็นรายชื่อเลยว่าถ้าไฟเกิดในเขตของท่านคนนี้มีความผิดทางกฎหมายเรามีการเอารายชื่อนี้ไปให้กับตำรวจในพื้นที่เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการป้องปรามเรามีการกระจายข่าวมีการกระจายเสียงสื่อสารโดยกองทัพอากาศก็จัดเครื่องบินไปบินกระจายข่าวด้านบนกองทัพให้ท่านรองไปทัพท่านพลตรีจิรเดชไปประจำที่เชียงใหม่แล้วก็มีแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมานะครับคือเราให้พอเราแถลงแผนรวมของกองทัพเนี่ยท่านผู้ว่ามานั่งฟังทั้ง9จังหวัดภาคเหนือแล้วก็ท่านผู้ว่านะครับก็จะไปจัดแถลงแผนสั่งการในอำเภอต่อโดยกองทัพไปนั่งรับฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปนั่งรับฟังทุกจังหวัดละเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนตากพะเยาผู้ว่าจะสั่งการในอำเภอในอำเภอสั่งการกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมจะมีคนไปนั่งฟังกองทัพไปช่วยขับเคลื่อนก็เป็นอะไรที่ต่างจากทุกปีก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยทางผู้ว่าทางในอำเภอเขาจะรู้จักใช้กำลังทหารตำรวจมาเสริมนะครับรวมทั้งกำลังส่วนท้องถิ่นกำลังของชุดเสือไฟป่าป่าไม้ทั้งหมดรวมกันทั้งหมดครับก็เป็นตามเท่านี้นะครับ